ชาติหน้ามีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ใครให้ป้าทำอะไรชาติหน้าบอกไม่เอาหนูทำทีละชาติชาติหน้าเดี๋ยวค่อยไปทำถ้ามีจริงนะแต่ชาตินี้ทำอย่างนี้ก็อย่างนี้ไปก่อนวันนี้อยู่ย่านบางลำพูนะบางลำพูนี่ของกินเยอะมากแล้วก็ผมเองนี่ก็ยังอยู่ในทรงทิศช่วงที่ผมบวชที่วัดประวรนี่นะจะมีญาติโยมเนี่ยแวะเวียนไปทำบุญบังถวายอาหารใส่บาตรเลี้ยงเพลจะมีอยู่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดไว้แล้วว่าถ้าเกิดลาสิกขาออกมาเป็นฆราวาสแล้วเนี่ยผมอยากจะมานั่งคุยกับแกมากเลยเขาแบบว่าเหมือนเป็นคนเอนจอยกับชีวิตกับทุกๆวันแล้วก็ชวนคุยกันสนุกสนานคุยกันแบบเหมือนคิดว่าในวาระที่เรายังเป็นพระอยู่เราลองคุยกับสนทนากับโยมท่านนี้สนุกขนาดนี้อาจจะดูผิดนะแต่ว่าวันนี้ผมจะคุยให้เต็มที่ป้าม่วยปากดำยำแซ่บผมเป็นคนรีเควสทีมงานเองนี่คือรายการประชาชื่นรายการที่ผมตามหาผู้คนที่มีความสุขในรูปแบบที่ต่างกันออกไปบางคนมีน้อยก็สุขได้บางคนมีมากเขาก็สุขบางคนทำอาชีพนั้นเขาก็สุขผมเลยคิดถึงป้าม่วยขึ้นมาหลายคนจะถามผมน้องๆถามผมว่าเอาแล้วพี่รู้จักกับป้าม่วยได้ไงผมก็ต้องตอบแบบแล้วบอกว่าไงตรงไปตรงมาว่ารู้จักตอนเป็นพระเรื่องจริงก็เป็นอย่างนั้นนะรู้จักตอนเป็นพระแต่เอาจริงๆป้าม่วยรู้จักกับทิศก่อนนะครับตอน AF ประกวด AF แต่ว่าก็ติดตามแค่นั้นแล้วก็จบนะไม่ได้ตามต่อตอนเป็นพระเนี่ยจะมีโยมอยู่ท่านหนึ่งซึ่งผมเจอบ่อยเอาจริงเจอบ่อยกว่าหลวงตาเจ้าคณะด้วยซ้ำก็คือป้าม่วยจะมาทุกวันเช้าเพลวันแรกๆเนี่ยผมก็จะยังไม่ค่อยคุ้นอาจจะแบบยังเป็นพระนวกะบวชใหม่อยู่วันสองวันมันก็มีความประดักประเดิดแต่จริงๆไม่ประดักนะเพราะในโต๊ะกินข้าวนี่คุยแบบชัดเจนมากเลยอ๋อครับเพราะว่าผมเห็นตอนฉันเช้าฉันอะไรเงี้ยบางทีถ้าหลวงตาลงปุ๊บเนี่ยพระท่านอื่นจะเกรงหมดใช่เราก็คลี่คลายบรรยากาศมันเป็นอาชีพหลักผมเนี่ยคือทำให้แบบไปร้องเพลงใช่ไหมครับใช่ก็ต้องทำให้บรรยากาศตรงนั้นนะถูกต้องมันคลี่คลายขึ้นก็ยังบอกว่าแหมคนเป็นแสนเขาไปออกคอนเสิร์ตเขายังเอาอยู่เลยแล้วพระโต๊ะแค่นี้เองก็ยังมาคุยกันที่บ้านเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมรู้จักกับป้าม่วยแล้วรู้สึกว่าโอ้ตายแล้วอยากเจอทุกวันเลยนี่ครับจานนี้เลยข้าวคลุกกะปิผมไม่รู้ว่าป้าม่วยทราบหรือไม่ทราบยังไงนี่คือเมนู1 ใน 3ในชีวิตผมที่ผมรักที่สุดแล้วข้าวคลุกกะปิร้านนี้อยู่ดีก็แซงร้านที่ผมเคยกินแล้วอร่อยแซงขึ้นมาอาจจะด้วยกะปิที่ดีหรือวิธีการทำหรืออะไรไม่รู้แต่ผมว่าที่เนี่ยเครื่องแน่นข้าวคลุกกะปิต้องจัดกะปิให้หนักเพราะเรากินข้าวคลุกกะปิไม่ได้กินข้าวคลุกน้ำมันถูกต้องมิฉะนั้นถ้าใครเขากินเขาเรียกว่ากะปิจัดไปก็ไม่ต้องสั่งครับก็สั่งอย่างอื่นไปแต่ของเราต้องเป็นแบบนี้ครับผมอันนี้ชัดเจนมากเลยถ้ากะปิดีลงไปผัดหอมๆเนี่ยยังไงก็มีความน่าจะเป็นในการอร่อยอยู่แล้วกะปิเนี่ยใช้เขาเรียกกะปิสองน้ำยังไงครับซื้อมาจากคลองด่านกะปินี่มันเป็นกะปิน้ำก่อยกับน้ำเค็มใช่เพราะใช้เข้ามาตั้งยังไม่ได้เปิดร้านอาหารตำน้ำพริกตำทุกสิ่งอย่างใช้กะปิเจ้านี้หมดเลยแล้วซึ่งที่ผมชอบอีกอย่างนะนอกจากจะบอกว่าเครื่องแน่นแล้วใช่ปะคือน้อยร้านมากที่ผมจะได้เจอนี่ชะอมให้เยอะด้วยแล้วผมเพิ่งทราบว่าชะอมเมื่อเอามาทานกับเครื่องพวกนี้มันเข้ากันมื้อแรกที่ผมได้รับข้าวคลุกกะปิจากป้าม่วยเป็นมื้อเช้าแล้ววันนั้นหลวงพี่โตนั่งฉันอยู่ข้างผมเองก็ไม่กล้าเปิดฉันเพราะว่าข้าวคลุกกะปิมันต้องเหมือนเอาไอ้นี่มาคุกไอ้นั่นแล้วโยมอยู่เยอะได้ปะวะสรุปหลวงพี่ตนเปิดให้ก่อนเปิดแล้วก็ตักแบ่งใช้ช้อนกลางไอ้น้องชายลองดูเด็ดผมก็ลองก็อร่อยจริงแล้วบางมื้อก็จะมีกะเพราหมูกรอบบ้างบางวันจะมีคองแครงซึ่งเป็นตอนนี้คุณพ่อผมเป็นแฟนคลับคองแครงใช่เอาลงที่บ้านไม่ได้เลยนะหมดใช่ชงกาแฟถ้วยหนึ่งนั่งเพลินบอกพ่อเราแบ่งทานวันละสัก 2-3 เสิร์ฟไหมไม่ได้หมดเยี่ยมร้านจริงๆเขาชื่อว่าปากดำยำแซ่บตอนแรกผมไม่ทราบหรอกว่าเป็นร้านเพราะว่าป้าม่วยก็นึกว่าอารมณ์ว่ามาทำบุญใช่สรุปหน้ากล่องมีติ๊กเกอร์แปะโลโก้หน้าคนนี้คุ้นๆแต่ปากสีดำๆปากดำยำแซ่บยายคนนี้นี่นะยายคนนี้เองยายดูดิยายคนนี้เองนี่นะอ๋อโอเคเข้าใจเริ่มลากเส้นถูกแล้วว่าอ๋อป้าม่วยคือเจ้าของร้านนี้ซึ่งผมเองได้ลองทานหลายเมนูแล้วยกเว้นยำที่ยังไม่เคยทานวันนี้ก็เลยขอสั่งมาลองทานแล้วเป็นเสิร์ฟแบบน่ารักครับก็เพื่อคนทานยำเดี๋ยวบางทีเขาอาจจะอยากทานหลายๆอย่างใช่พอมาใหญ่ๆบางทีมันได้จานเดียวมาคนเดียวอย่างนี้สั่งได้3 จาน ทำไมป้าม้วยถึงไปวัดทุกวันก็เกิดจากว่าเราอ่ะชอบทำกับข้าวพอทำเสร็จแล้วไม่รู้ใส่บาตรหน้าบ้านก็แล้วอะไรก็แล้วเอ๊ะยิ่งทำมันยิ่งเยอะก็เลยกระเสือกกระสนเข้าค่อยๆเข้าไปไปถวายแล้วเราก็พยายามจับว่าพระชอบอะไรไม่ใช่ว่านึกอยากวิ่งไปตรงเนี้ยซื้อมาใส่ไม่เอานะเพราะเราเป็นคนเวลากับข้าวเรารู้ไงนี่ผัดผักก็พาก็แฮปปี้ละอันนี้ผมจะเล่าให้ฟังจากประสบการณ์จริงเพราะว่าผมจะได้นั่งฉันมีโอกาสนั่งฉันกับหลวงตาสาโรจน์อยู่บ่อยหลายมื้ออยู่เช่นวันนี้มีปลาทูเยอะแล้วมันเยอะเกินอ่ะไม่หมดใช่เนี่ยป้าม้วยเอาไปป่นให้หน่อยสิซึ่งมันก็คือของที่จริงไม่งั้นเราก็มันก็เป็นอาหารที่ใช้ไม่ได้แล้วนะใช่ก็เอามาป่นเพราะว่าถ้าตอนเช้ามาเยอะใช่ไหมเอามาป่นเพลนมันยังอยู่ในที่ว่าพระฉันได้หลวงตาก็จะมีระเบียบเรื่องนี้แล้วป่นปลาทูที่ว่าของป้าม้วยเนี่ยเครื่องโคตรถึงใช่เพราะหลวงตาเนี่ยต้องมีอะไรหอมแดงเยอะๆตะไคร้อะไรแบบนี้ป่นปลาทูหลวงตาใช้หอมทีครึ่งโลอ่ะแล้วครึ่งโลที่อยู่ในนั้นนะผมว่ามันก็เยอะมากแล้วนะครับหลวงตาขอไปถ้วยหนึ่งใช่บอกธันวาลเอาหน่อยสิใช่ผมบอกหลวงตาครับในนี้เต็มเลยเอาหน่อยหลวงตาเขาชอบนี้ทุกวันด้วยความชอบแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปว่าพระชอบอะไรใช่คือเราชอบทำชอบคิดในชีวิตมีชอบอยู่2อย่างชอบแบบจริงจังมากเลยนะชอบแต่งตัวแบบอารมณ์ประมาณนี้ต้องไม่เหมือนใครแล้วก็ชอบคิดสูตรทำกับข้าวเดี๋ยวจะมีเมนูหนึ่งที่ไม่มีจำหน่ายที่ร้านแต่ว่าเป็นเมนูที่ผมมักจะได้ฉันตอนมื้อเช้าจะเป็นแบบเรียกว่าโคตรไข่เจียวมั้งกี่ฟองไม่รู้ว่าเป็น10ผมเดานะ15ฟองแล้วเอามาถวายอย่างเงี้ยแล้วผมเปิดดูปุ๊บโหก็คือต้องเฉือนไว้เป็นเหมือนพิซซ่าใช่ใช่แล้วก็ต้องส่งต่อเลยเพราะว่ามันเยอะมากใช่แล้วผมไม่เฉือนไม่ได้เพราะว่าตรงจานเขียนพาว่านใช่แล้วความน่ารักสุดๆจนผมรู้สึกว่าผมต้องมาเจอป้าม้วยให้ได้เลยวันที่ผมลาสิกขาแล้วผมไปเยี่ยมพี่โตนใช่ไหมครับใช่จานไข่เจียวนี้ยังถูกส่งมาแล้วเขียนว่าทิศว่าคือเราได้ทำอะไรแล้วคนชอบเนี่ยป้าถึงต้องแอบถามพระมันมีความสุขมากเลยมันเหมือนเราได้สองต่อเลยนะป้าเป็นคนบุญไม่รู้นะครับชาติหน้ามีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกคนก็บอกว่าชาติหน้าแต่ทุกคนก็ยังไม่เคยไปมาใช่ป่ะมิฉะนั้นอ่ะใครให้ป้าทำอะไรลูกชาติหน้าบอกไม่เอาหนูทำทีละชาติชาติหน้าเดี๋ยวค่อยไปทำถ้ามีจริงนะแต่ชาตินี้ทำอย่างนี้ก็อย่างนี้ไปก่อนครับในปี 2024 นะครับป้าม้วยผมว่ามันเป็นปีที่บางคนหาความสุขยากใช่เครียดไม่เจอเครียดถามหาความหมายของชีวิตบ้างอะไรบ้างว่าเราจะสำเร็จยังไงสุขยังไงแต่เท่าที่เรานั่งคุยกันมาเนี่ย15ทีป้าม้วยพูดคำว่าก็ป้าชอบทำแบบนี้มันก็เลยมีความสุขดีป้ามีความสุขป้าก็เลยไปวัดไงใช่ผมได้ยินคำว่าความสุขจากป้าม้วยเนี่ยไม่ต่ำกว่า4ครั้งอย่างบางคนบอกทุกข์ถามว่าจะไปทุกข์ทำไมปัญหามันยังไม่ได้เกิดเราไปทำให้มันเป็นเกิดทำไมเขาถามว่าจะเกิดเธอคิดทุกข์เนี่ยมันก็เกิดแล้วถ้าเราคิดว่ามันจะทุกข์มันก็เกิดแล้วปัญหายังไม่เกิดเราไปคิดก่อนแล้วมันจะสุขได้ยังไงเป็นผลพลอยได้จากการที่ได้เดินเข้าไปในวัดหรือว่าได้สนทนาอะไรแบบนี้บ่อยๆด้วยหรือเปล่าป้าไม่เคยสนทนากับพระเลยนะเรื่องพวกเนี้ยจริงๆเพราะเอาจริงๆนิสัยไม่ดีนะเป็นคนชอบหาความรู้คิดเองไงเราต้องคิดหลายๆทวนไปทวนมาคิดไปก่อนมันใช่มันพูดได้อะไรอย่างเงี้ยคิดเองนะไม่เคยถามหลวงตาที่เคยคุยธรรมะไหมไม่เคยคุยธรรมะไม่เคยไปนั่งสมาธิไม่พระสัพพียังไม่อยู่ฟังเลยอะไรวะเนี่ยเอาจริงเนี่ยเขาพูดถูกมีความสุขกับการได้ไปแซวพระอย่างวันนี้หลวงตาไม่อยู่นะพระใหม่เอนจอยมากเลยท่านเพลงนี้เป็นไงไข่ดาวหมูกรอบไข่ทอดเองด้วยนะไม่ให้ไข่ทอดด้วยก็อย่างเมื่อเช้าที่เราเจอก็จะเป็นกะเพราหมูกรอบ2เซตก็จานใหญ่แหละแล้วก็ไข่ดาว12 ฟองใช่ทอดแบบมีกรอบบ้างมีซันนี่ไซส์อัพบ้างมีอะไรแล้วแต่เลือกแต่มันมีอันนึงที่เป็นประเด็นสำคัญคือเรื่องผมรู้แล้วว่าป้าม้วยเจอค้นพบความสุขบางอย่างกับตนเองง่ายอะไรจะเกิดแล้วก็อาจจะต้องผ่านไปหรืออะไรก็ว่ากันไปป้าม้วยชอบบอกว่าไม่รู้ว่าจะอยู่อีกนานแค่สักเท่าไหร่หรือจะไปอยู่แล้วหรือจะอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะไปขัดแย้งกับสิ่งเมื่อกี้ไม่ขัดแย้งป้าม้วยเคยผ่านการตายนะตอนอายุ59นะป้าม้วยเส้นเลือดแตกเส้นเลือดอะไรครับเส้นเลือดหัวใจถ้าไปโรงพยาบาลช้า10 นาทีนี่คือตายนะผ่าตัดอยู่โรงพยาบาลเดือนกว่าครับหลังจากพอถึงจะได้เวลาออกเราบอกหมอหนูเล็บยังเขียวอยู่เลยนะปรากฏว่าหมอเอาไปตรวจดูหมอบอกกำลังออกไม่ได้มันหลบอยู่อีกเส้นหนึ่งหมอไม่เห็นโอ้ตายเท่ากับ แก้ปัญหาเรื่องเส้นเลือดหัวใจสองเส้นเหรอครับใช่คนที่อยู่รอบนอกเนี่ยเท่าที่เดินฟังเขาพูดนะเขาคิดว่าตายหมดนะก็คนเราจะผ่าตัดอะไรได้สองครั้งแล้วก็นั่นน่ะสิคนโบราณอ่ะอายุ59ผ่าอายุ61ผ่าแสดงว่าป้านี่ก็หนังเหนียวสุดๆแล้วอ่ะก็ใช่แต่ว่าเนี่ยผมยังได้ยินตลอดเลยเวลาเจอกันว่าบอกก็อยากทำทุกวันให้มันเยี่ยมไปก่อนเพราะว่าไม่รู้จะเมื่อไหร่ไม่รู้จะวันไหนอันนี้พูดจริงผมดูทรงอ่ะไม่เห็นจะเป็นคนที่จะต้องไปเร็วๆนี้แน่ๆดูแข็งแรงจะตายบอกไม่ได้นะคนอายุ37น่ะยังตายได้เนี่ยอย่างที่เห็นเป็นข่าวอยู่ทุกวันเนี่ยก็จริงครับใช่ไหมบอกไม่ได้หรอกจริงเราไม่ใช่ว่าเสี่ยงนะแต่เราไม่ประมาทกับชีวิตกำลังจะถามเลยว่านั่นแปลว่าทุกวันเราควรจะโฟกัสมีสติและไม่ประมาทกับมันใช่ไหมครับเช้าตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะโอ้ตี 4 ครึ่งเราตื่นแล้วใช่ไหมลุกขึ้นมายกมือไหว้ตัวเองก่อนเลยสาธุวันนี้พระเจ้าให้เรามีชีวิตอีกวันหนึ่งแล้วได้ไปทำบุญจริงป้าไหว้ตัวเองทุกวันเลยนะเช้าตื่นขึ้นมาปุ๊บตื่นแน่นอนแล้วโอเคไม่ตายแล้วขึ้นนั่งพับเพียบเลยแล้วก็ยกมือไหว้สาธุก็หมายถึงว่าขอบคุณที่เราตื่นมาวันนี้แล้วเรายังมีชีวิตใช่ยังได้มีชีวิตได้ทำกิจกรรมที่เราอยากทำต่อไปตายก็ตายไม่เสียดายชีวิตแล้วเพราะว่ามันเหมือนกับเขาหมดเวลาให้เราทำความสุขแล้วเราก็ต้องไปเพราะโลกใบนี้ก็ไม่ใช่ของเราครับแล้วจากไหว้ตัวเองเสร็จแล้วกิจกรรมถัดไปก็ว่ากันไปเอาจริงๆนะชีวิตมันไม่ต้องอะไรเยอะหรอกมันสั้นแล้วป้าอยู่กับครอบครัวหรือว่าเราอยู่กับผู้ใหญ่อ่ะมาเยอะส่วนหนึ่งเราก็รับในส่วนดีส่วนไม่ดีก็เราก็ไม่รับอย่างบางที่เนี้ยสะสมแม่ลูกหลานคนที่สุดไปเลยเห็นไหมทะเลาะกันมันเงินมันเป็นปัจจัยใหญ่อ่ะป้าม้วยเคยเล่าให้ผมฟังคร่าวๆว่าป้าม้วยเนี่ยทำบุญทุกวันที่ว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องของการนำอาหารไปถวายนะแต่ว่าทำบุญและผสมทำทานในบางส่วนด้วยใช่ทำทานชอบให้นะนั่นแปลว่าสิ่งที่ป้าม้วยชอบพูดเล่นๆกับผมเนี่ยเป็นเรื่องจริงคือเช่นอันนี้ป้าม้วยทำเองป้าครับข้าวยำไม่ได้ทำใช้เงินไปทำงานสิใช่บางอย่างเราก็ต้องใช้เงินไปทำงานใช่ซึ่งมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับผมนึกว่าป้าม้วยพูดเล่นนึกว่าไม่ใช้เงินทำงานอย่างอะไรที่เราทำเองไม่ได้อย่างข้าวยำอย่างเงี้ยก็ใช้เงินทำงาน40บาทแล้วธรรมดาซื้อกล่อง2กล่องก็ได้ซื้อเขา5 กล่อง4 5 20 200ก็เหมือนอุดหนุนเขาแล้วยิ่งรู้ว่าแม่ค้าเขาไม่สบายอะเขาเป็นมะเร็งเงี้ยเราก็หยวนก็อุดหนุนเขาที่ดูที่เขาจะได้เรา200อะทั้งหั่นทั้งซอยทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหักทุนแล้วก็กำไรไม่ได้200นี่ก็ถามว่าเธอทำไมไม่ขาย50กลัวคนไม่ซื้อก็เราบอกลองขายดูก่อนถ้ายอดมันตกแล้วเราค่อยว่ากันกลัวคนไม่ซื้อมวยเล่าให้ฟังคร่าวๆหน่อยว่านอกจากโอเคหลังจากเรื่องของถวายพระแล้วทำบุญทำทานที่ว่าเนี่ยมันกระจายไปสู่ใครได้อีกบ้างครับของที่บางทีป้าได้มาจากวัดนะกับข้าวที่พระฉันแล้วไม่หมดป้าก็ไปเอามาได้ฟรีนะแต่เสียค่า300วันละ300แต่เอามาไม่ได้กินนะพอเห็นของเยอะๆนะดีใจมากเลยมาจัดเป็นถุงๆกับข้าว10 ถุงข้าว15 ถุงแล้วก็มัดแล้วก็ส่งไปที่ข้าวแช่ในโด่งเขาอยู่ริมทางเดี๋ยวเขาจัดให้เสร็จเลยแต่ถ้าเราไม่มีจัดใส่ถุงก็ยกทั้งเข่งไปให้เขาเขาก็จัดการให้แต่ค่ารถเราจ่ายเองเราจ่ายเอง300บางวันใช่บางวัน300เขาก็ไม่ได้ทำให้นะอีนี่ก็ไปเองซูซูกิสวิฟต์แดงใช่พับเบาะผมสงสัยมานานแล้วสวิฟต์แดงคันนี้มีพิรุษเวลาจอดที่วัดจะชอบเปิดประทุนทิ้งไว้เปิดประทุนคือไม่ล็อกมั่งไม่เปิดทิ้งไว้ไม่เคยล็อกรถใครวะจอดเกเรมากเลยไม่ล็อกหรือเขาลืมที่ไม่ไอเนี้ยไม่ปิดประตูหลังเพราะส่วนหนึ่งนะขี้เกียจเอื้อมแขนถ้าไปคนเดียวนะหรือเด็กก็เหมือนกันก็เลยอ้างไปว่าถ้าใครถามที่ไม่ปิดเพราะให้กลิ่นอาหารมันออกงานแรกที่ผมได้ออกจากวัดนะหลวงพี่ตนบอกว่าน้องอยากไปไหมงานอะไรพี่พ่อป้าม้วยโอ้ยไปดิผมเลยไปเพราะว่าวันช่วงนั้นเรารู้จักกันประมาณเป็น10 วันแล้วใช่แล้วผมก็รู้สึกว่าไม่ได้ถ้าเรารู้จักแล้วเรามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในรูปแบบใดแบบหนึ่งเนี่ยงานนี้เป็นงานสำคัญเราต้องไปร่วมงานผมก็เลยไปแล้วผมก็รู้สึกว่าป้าม้วยดูสบายๆกับงานวันนั้นมากไม่อะไรเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้บอกใครเลยนะครับเพื่อนใครรู้ว่าลูกค่ะเธอทำไมทำอย่างนี้ที่ไม่ทำอย่างเงี้ยเพราะพ่อ92แล้วครับแล้วพ่อกับเราก็คุยเรื่องตายมาตลอด อ๋อพ่อเนี่ยไปได้เมียใหม่อยู่บุรีรัมย์ทิ้งลูกไปเนี่ย30 กว่าปีลูกก็ต้องดูแลกันมาคือโตกันไม่ด้วยตัวเองอะว่าอย่างนั้นเถอะแล้วพอเสร็จเรียบร้อยพอตอนแก่ก็มีความรู้สึกว่ามันก็สุดท้ายชีวิตเราก็สุดท้ายพ่อสุดท้ายหนักกว่าเราก็ไปการติดต่อไปมาหาสู่กันเราก็ไปบุรีรัมย์ตอนหลังๆพ่อก็อยากจะกลับมาอยู่กับเราบอกอยากจะมาตายกับลูกอะว่างั้นเถอะมาอยู่ได้6 เดือนแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเข้าออกก็เท่ากับเข้าโรงพยาบาล2 ครั้งอ่ะไปเยี่ยมวันที่2อ่ะพ่อก็พูดไม่ได้แล้วล่ะก็เลยคุยกันว่าหนักแล้วล่ะก็เลยบอกพ่อฟังนะอย่าเพิ่งตอบแล้วก็ถามว่าถ้าพ่ออยากอยู่หรือว่าพ่ออยากตายอย่าเพิ่งตอบนะพ่ออยากตายไหมเขายักหน้าอยากตายแล้วพ่ออยากอยู่ไหมแกใส่หัวไม่อยู่ก็เลยบอกพ่อถ้าพ่ออยากตายนะคืนนี้เดี๋ยวถ้าลูกกลับเนี่ยพ่อหายใจสั้นๆคนเราถ้ามันไม่ฝืนหายใจยาวๆอ่ะมันไม่ได้อยู่หรอกหายใจสั้นๆแล้วพ่อก็ได้ตายตี 4 กว่าตายแบบเงียบๆเงียบๆแล้วป้าก็ไม่อะไรเยอะนะไม่ได้บอกใครไม่อะไรงานศพก็ทำง่ายๆ3 คืนไม่ของชำร่วยก็แจกของแพงเนี่ยแหละแล้วก็อาจารย์อิฐวัดจุฬาก็อันนี้ก็สนิทรับถือกันมานานแล้วนะท่านก็เอาท้าวเวสสุวรรณมาให้แจกแล้วเป็นงานที่ผมดูแล้วแบบมันไม่ได้เศร้าแบบนั้นเลยเพราะว่ามันใช่เป็นการจากกันแบบที่มันตกลงกันไว้แบบสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบใช่เราทุกวันต่อกันของเรามันคงประมาณนี้ใช่อันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่ามันทุกอย่างเราก็เลยบอกพ่ออยู่มา92มันเกินคุ้มแล้วนะความเจ๋งที่จะไม่เกิดขึ้นกับงานอื่นเลยกับงานพิธีการงานศพอื่นเลยคือพระวัดบวรเยอะกว่าพระวัดที่ป้าม่วนจัดงานใช่แทบจะไม่มีโยมเลยแล้วผมเข้าไปอ่ะอาจารย์ล้วนเลยคืออาจารย์จากคณะนี้ใช่3 คืนที่พระหมดเลยพระหมดเลยพระหมดเลยใช่แล้วคือพระที่ต้องขึ้นสวดอะครับคือท่านเดินเข้ามาแล้วก็ก่อนขึ้นสวดใช่ไหมว่าท่านเปิดศาลาไหว้หมดเลยตกใจเลยเหมือนโอ้โหใช่อันนี้เรื่องจริงโชคดีที่ผมรู้สึกว่าการมาบวชในเดือนนั้นเดือนนี้ของผมวันเวลาประมาณนี้สถานที่นี้มันทำให้ผมได้เจอผู้ใหญ่ที่ผมกลายเป็นว่าผมเคารพนับถืออีกท่านหนึ่งแล้วเรารักกันเลยใช่เรารักกันเลยผมคิดถึงป้าม่วยเลยผมแบบเอ้ยไม่ได้ถ้าเราทำรายการป้าม่วยทำร้านเราอยากให้คนรู้จักมากกว่าการที่จะมากินก๋วยจั๊บหรือยำแซ่บอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเจ้าของเขามีความสุขกับชีวิตมากเขาเอนจอยมากมีป้านี่พูดจริงนะไม่ได้มีสมบัติอะไรนะแต่เพียงแต่ว่าตั้งแต่ทำกิจการมาไม่เคยทำเขียนเช็คเองไม่อะไรไม่ทั้งสิ้นไม่คือไม่จับเงินอ่ะมันเลยทำส่วนหนึ่งป้าว่ามันทำให้เราไม่โลภด้วยป้าไม่รู้ใช่ครับในกระเป๋าป้าให้มีถ้าตอนนี้ขายไม่ดีมีไม่กี่พันก็อยู่ได้ไม่คือมันไม่ได้ซีเรียสกับตรงนี้ไงแปลว่าไม่ต้องร่ำรวยมากเราก็สามารถแบ่งปันได้ถูกต้องแต่เราจะแบ่งปันยังไงการแบ่งปันไม่ใช่ว่าอุ้ยฉันต้องไปให้พระองค์นี้10,000 ถวายเงินไม่เอาอันนั้นไม่ใช่อารมณ์ป้านะไม่ใช่อารมณ์นั้นอารมณ์ป้านี่คือพระอยากฉันอะไรบอกมาทำให้อารมณ์นี้ตรงเนี้ยผมอยากจะให้ป้าม่วยแบบลองบอกวิธีการของป้าม่วยเดี๋ยวได้ไม่เผื่อใครเขาได้จำและนำไปใช้ได้บ้างว่าเฮ้ยสุขของป้าม่วยเนี่ยมันทำง่ายขนาดนั้นยังไงหรือว่าวิธีการมันคืออะไรครับเอาจริงๆนะสุขไม่ต้องไปทำเลยใจเราคิดใจล้วนๆเลยนะก็ถามว่าเนี่ยเราคิดว่าถ้าสมมุติเราคิดพรุ่งนี้เราจะทำอะไรนะเราจะไปคิดทำไมมันยังไม่พรุ่งนี้เลยอีกต้องกี่ชั่วโมงอ่ะป้าชอบทำอะไรแบบนาทีต่อนาทีเลยนะปัจจุบันล้วนด้นสดอย่างเดียวถ้าเป็นภาษาก็ไม่อ่านสคริปต์อะโดนเลยก็เนี่ยก่อนที่จะมาคุยป้าม่วยพูดดีๆนะทิดว่านะเขาแฟนขับเยอะเดี๋ยวแฟนขับมาตบขาไอ้หลานชายไปเลยไม่เลยมันมากอย่างที่บอกครับถ้าจริตคนเราไม่ตรงกันเราคงไม่ได้มานั่งคุยกันต่อหรอกผมศึกแล้วผมคงแยกย้ายไปทำงานด้นสดเลยไม่ต้องไปอะไรเยอะเป็นคนไม่ชอบปรุงแต่งนะเขาบอกแล้วปรุงแต่งอยู่2 อย่างหน้าตาตัวแล้วก็เครื่องประดับเราขายเครื่องประดับไงครับแล้วก็ต้องปรุงแต่งตัวเราอ่ะงั้นผมเดาว่าบางอย่างอาจจะต้องใช้เงินทำงานซื้อหาอะไรบ้างทำบุญก็ต้องใช้เงินทำอาหารไปถวายพระก็อาจต้องใช้เงินใช้ปัจจัยแต่ว่าความสุขผมเดาว่าสิ่งที่ได้รับกลับมาเป็นความสุขเป็นของฟรีใช่อันนี้ใช่ของฟรีล้วนๆเลยตอนที่เราทำเราสุขจะตายแล้วเราจะไปคิดอะไรไม่ต้องไปคิดเลยแล้วป้าม่วยถือว่าต้องเก็บไอ้ความสุขโมเมนต์นั้นไว้นานๆไหมครับหรือว่าไม่เป็นไรสุขแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวว่ากันใหม่ป้าไม่เคยจำอะไรนะบางทีไปเอ้าหลานเล่าอ๋อนี่เหรอลืมเป็นคนไม่จำอะไรเลยนะนี่คือเรื่องจริงไม่จำเราทำทุกวันแล้วไม่ต้องจำไม่จำแล้วมันเครียด ครับเครียดเขียนไม่เป็นเครียดเขียนไม่เป็นยังไงเครียดเขียนไม่เป็นสะกดก็ไม่เป็นเห็นไหมครับว่าความสุขจริงๆไม่ยากเลยนะครับปัจจุบันเท่านั้นแหละเอาวันนี้เอานาทีนี้ก่อนพรุ่งนี้ก็ยังมาไม่ถึงเมื่อวานก็ผ่านไปแล้วความสุขจากการให้ของป้ามวยเนี่ยจะเป็นหนึ่งในวิธีการที่ผมคงจะต้องเอากลับไปใช้บ่อยมากๆเลยนะมีน้อยก็ให้น้อยมีมากก็อาจจะให้มากแต่อย่าถึงกับไม่แบ่งปันหรือไม่ให้ใครเลยนะครับขอบคุณที่ได้สนทนากับป้ามวยครับดีใจที่ได้รู้จักป้ามวยนะครับขอนำวิธีการสุขใจด้วยการให้ไปใช้ในชีวิตประจำวันครับทิศว่านหลานรักใจฟูเลยเสื้อครับเลยอ่ะนี่ครับตอนเช้าผมมักจะได้รับไข่คอนโดนี้คือ1เสิร์ฟอ่ะมันไม่สามารถที่พระหนึ่งรูปจะฉันหมดมันเป็นไม่ได้มันคือไข่15ฟองคนดูโอ้ my god อ่ะโอ้ my god จะไข่เจียวเจ้าไหนอ่ะก็ไม่รู้นะแต่อันนี้ผมท้าชนนะไข่ป้ามวยเนี่ยไข่คอนโดป้ามวยเนี่ยผมให้ยืนหนึ่งในใจนะอยากถามว่าแล้วเธอละความสุขที่เธอตามหาอยากจะรู้หน้าตาเป็นอย่างไรอยากถามว่าแล้วเธอละ